พลเอกประวิตรหัวร้อนเลยครับคุณผู้ชมนะฮะลุงป้อมบอกแบบนี้ว่าเฮ้ยถามแต่เรื่องบ้าบอเลยไม่รู้มีบ้าบอตรงไหนฮะขอดูอารมณ์หน่อยแสนคนนะฮะในประเทศนี้ที่ถูกเกณฑ์ทหารไป2ผลัดเท่าไหร่พี่รวมๆกันน่าจะ 200,000 ได้ปะเพราะเขาจะเหลื่อมกันใช่ไหมใช่ใช่เขาจะเหลื่อมกันคุณเอาคน 200,000 คนไปทำอะไรครับก็ถูกไหมฮะไงเผื่อมีสงครามเวียดนามหรือล้างรถเนี่ยนะแล้วสมัยนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นไซเบอร์เทอร์เรซึมหรือแม้กระทั่งท่านนายกบอกนี่เป็นสงครามนิวเคลียร์ครับถูกไหมฮะคุณจะเอาศักยภาพฉีกทุเรียนล้างรถเนี่ยไปทำอะไรฮะมันเป็นส่วนหนึ่งของทหารบริการมันมีฝ่ายที่อยู่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกวินัยเหรอฮะจริงเหรอพี่มันมีเขียนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะมีชี้แจงนะฮะแต่ว่าฟังลุงป้อมก่อนนะฮะอารมณ์หัวร้อนที่ถูกนักข่าวที่ถามประเด็นนี้ครับก็มันเกิดเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยก็ยังเกิดเมื่อไหร่เขากำลังสอบอยู่นะมันเกิดขึ้นที่พื้นที่ของพระที่สองไม่ก็ไม่รู้ก็กำลังสอบอยู่ให้เขาสอบก่อนดิเพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่าเลยนานแล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าคนโพสต์อาจจะปวดเพราะว่าคนปกติไม่ได้ไปโพสต์แบบนั้นถือว่าจะใช้ก็ไม่รู้ไม่รู้ก็ให้เขาสอบอยู่แหมมันเร่งนะครับไม่ได้ทุกเรื่องเลยว่ามันเกิดเรื่องเกิดราวแบบนี้บ่อยมากโดยเฉพาะเรื่องที่แบบว่านายทหารที่แบบเอาไปช่วยงานแล้วมันแบบภาพแบบนี้คือกับพี่ชรนาว่าเป็นไปได้ไหมคะอาจจะให้มีไม่มีแบบลักษณะที่แบบว่าช่วยความจริงเขาก็ดูแลอยู่แล้วนะตอนนี้มันก็มีบางคนอะไรซึ่งก็ไม่รู้สิมันเป็นเรื่องนานแล้วมั้งก็เรื่องเก่าก็ต้องทำไงเนี่ยแต่จะมีปัญหาแนวทางแบบว่าเขาดูอยู่แล้วแหละเขาดูอยู่แล้วไม่ต้องหาหรอกหาบ้าบออะไรไม่บ้าบอนะฮะบ้าบออะไรไม่บ้าบอนะฮะลองดูฮะลูกหลานทหารคนไหนหลุดไปเนี่ยถูกทำแบบเนี้ยไม่มีลูกหลานทหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอก็น่าจะสิแล้วไหนบอกบ้านเมืองนี้เท่าเทียมกันทุกชายไทยต้องเกณฑ์ทหารเหมือนกันสรุปมันมีข้อยกเว้นเต็มไปหมดเลยและเรื่องนี้มันก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในระบบเยอะถูกไหมฮะหนึ่งเลยชี้ว่าอะไรนะพ่ออยากให้เป็นทหารหรือเขาก็บอกเป็นหลานใช่ไหมบอกเอาชุดมาวางแล้วก็บอกว่าหยิบมาใส่คนอื่นเนี่ยยากคุณแค่หยิบมาใส่ก็ได้แล้วอันนี้แปลว่าในระบบเส้นสายและมีคนไปคำนวณมานะฮะว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้าไปในลักษณะนี้เป็นหลักหลายพันทีนี้ถามว่าในทางกลับกันแล้วคนที่เขาสอบเข้าล่ะเขาอยากจะเข้าไปเป็นจริงๆเนี่ยตามความสามารถของเขาเนี่ยสิทธิของคนเหล่านั้นหายไปไหนกับ2เนี่ยนี่ถามจริงเหอะพูดกันเหมือนเป็นเรื่องข้อยกเว้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น1ในล้านนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันมีปัญหาลงลึกเข้าไปในรายละเอียดนั่นเองนะฮะเรื่องนี้มีประโยชน์หรอกจะมาบอกว่าคนนี้เสียสติหรือไม่เสียสติจะเสียสติก็ตามแต่ถ้ามีการไปบังคับให้ล้างรถบังคับให้ทำนู่นทำนี่อ้าวแล้วเขาแปลว่าอะไรแปลว่าพวกพลทหารนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะท้วงติงอะไรเลยครับถูกไหมฮะเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อยกเว้นฮะยืนยันเรื่องนี้เป็นภูเขาน้ำแข็งที่คุณเห็นเนี่ยมันมีอีกเพียบเลยที่คุณซ่อนไว้อยู่ฮะมันมีจำนวนมากที่พลทหารเนี่ยไม่มีพกมือถือไม่ได้หรือไม่มีเพื่อนไปเจอที่จะถ่ายรูปมาฟ้องมันมีอีกเยอะแยะฮะแล้วคนก็เชื่อด้วยเรื่องนี้คำถามคือว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำให้กองทัพอ่อนแอหรือเข้มแข็งขึ้นกองทัพทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นคนกลายเป็นสิ่งแปลกแยกจากประชาชนมากขึ้นทุกวันอันนี้ทำให้กองทัพอ่อนแอหรือเข้มแข็งขึ้นปัญหาคือรัฐบาลนี้หรือทหารนายทหารทุกวันนี้เนี่ยกำลังปกป้องกองทัพหรือกำลังปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวโดยใช้กองทัพของประเทศครับนะฮะอันนี้เป็นคำถามเกณฑ์2ปีครึ่งฝึกกัน2ปีครึ่งไปมาตราศึกออกมาอ่ะมีไหมความสามารถพิเศษที่คุณอ้างว่าโหต้องเทรนต้องฝึกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเอามาทำให้เห็นเลยเพราะเราก็จะได้ยินประเด็นประเภทแบบทิ้งบัตร ATM ไว้ตัวกลับบ้านไปใช่ไหมฮะเบี้ยจริงๆ 9,000 ได้จริง 2,000 ลักษณะแบบนี้นี่เป็นสิ่งที่พูดกันมามีตลอดมันคือการพยายามคงไว้ซึ่งไพร่หลวงก็คือคุณไม่ส่งค่าแรงคุณก็ใช้แรงงานแทนเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยนี่มันเป็นทหารยุคไหนเหรอเออหรือเขาต้องการความมั่นคงเรื่องจีนมาลงมาจัดการเรื่องทุเรียนบ้านเราก็เลยต้องฝึกให้ทหารทำทุเรียนฉีกทุเรียนเป็นเฮ้ยนอกจากล้างรถเลี้ยงไก่ฉีกทุเรียนคุณชูวัฒน์เคยได้ยินผ่านหูผ่านตาไหมว่ามันมีรูปแบบอื่นๆอีกไหมสารพัดฮะเท่าที่คนรับใช้จะทำฮะซักกางเกงในอะไรสารพัดมีหมดทุกอย่างฮะมีผมได้ยินมาเยอะหมดแล้วงานสารพัดฮะครับอย่าเลยฮะของแบบนี้มันปิดไม่มิดหรอกทุกคนก็รู้ครับถามคุณผู้ชมหน่อยนะฮะใน Wake Up Thailand Poll วันนี้นะฮะคุณเคยได้ยินหรือว่าได้เห็นบทบาทของทหารรับใช้รูปแบบใดมาบ้างนะฮะ มีให้2ช้อยส์นั้นเองนะฮะระหว่างล้างรถกับหาอาหารนะฮะ
คือถ้าดูตามข่าวเนี่ยมันมีทั้งสองเคสนี้แต่ว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินคนเมาส์มอยแบบแบบไหนมาบ้างนะฮะที่ได้ยินผ่านหูผ่านตามีเพื่อนไปเป็นทหารหรือว่ามีญาติพี่น้องอะไรแบบนี้อาชีพผมเนี่ยเจอเยอะเลยบรรดาลูกศิษย์ที่ไม่ได้เรียนรอดอและสุดท้ายถูกเขาก็จะขอโพสต์โพนไปเรื่อยจนเรียนจบปั๊บแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปรับสมัครก็ไม่พ้นเนี่ยเรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินกันทุกปีนะฮะแต่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาผมก็จะสไตล์เขาจะเล่าว่า6เดือนฝึกจริงหลังจากนั้นตัวใครตัวมันก็เขาก็กลับบ้านทำมาหากินปกติก็ไม่เอาไม่เอาเงินเดือนไม่เอาเงินเดือนนะฮะแต่พูดจริงนะแรงกับแรงงานพม่าในสมัยนี้เรายังไม่ทำกันแบบนี้เลยเราเคารพเขาในฐานะมนุษย์เหมือนกันอันนี้คุณทำอะไรกับพลเมืองในแล้วมันเศร้าไงในขณะที่กองทัพเองพูดถึงศักดิ์ศรีของทหารอะไรสารพัดเนี่ยถูกไหมฮะแล้วคุณก็ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็เขียนข้างๆครูว่าก็มีบ้างอย่ามาพูดว่านี่เป็นเรื่องเล็กเรื่องมีบ้างอะไรอย่างนั้นมันเป็นภูเขาน้ำแข็งนะคุณไม่เห็นอีกเยอะอย่ามาบอกว่าเรื่องเก่าเพราะเรื่องที่มันเกิดไปแล้วเป็นเรื่องเก่าทั้งสิ้นแล้วฮะคือเลิกอ้างข้างๆครูแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นภาพเก่าเหตุการณ์ปี61นายทหารคนดังกล่าวเคยรับราชการที่กองทัพภาค2ย้ายไปดำรงตำแหน่งสุดท้ายที่กองทัพไทยก่อนเกษียณอายุคือพยายามจะบอกว่าเรื่องนี้เกษียณอายุไปแล้วก็จบไปแล้วนะฮะคือล่าสุดหลังจากที่โซเชียลมีเดียเขาเผยแพร่ Facebook ของผู้ใช้ลายหนึ่งนะฮะที่อ้างตัวเองว่าเป็นลูกสาวหรือว่าหลานสาวของผู้การนะฮะคือในข่าวเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกอ่ะแล้วทหารบอกเป็นหลานเนี่ยคุณจะเชื่อใครอ่ะแล้วลูกกับหลานต่างกันยังไงล่ะฮะคุณก็ให้ใช้เขารับใช้อยู่ดีแล้วก็อ้างนะฮะว่านี่เป็นงานจัดงานศพที่บ้านจัดงานศพแล้วต้องล้างรถด้วยเหรอฮะแล้วมีไปตำหนิด้วยนะว่าฉันจะออกไปข้างนอกจะมาล้างอะไรตอนนี้แล้วก็มีบอกว่าล้างเสร็จแล้วฝนตกอีกก็คือมีหลายโพสต์ความหมายก็คือมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งเป็นปกติไม่ได้ทำเฉพาะช่วงงานศพวันนั้นยิ่งไปอ้างว่าไม่ใช่ลูกเป็นหลานโอ้โหแปลว่าย่าขนาดมึงก็ใช่ใช่ไหมใช้กันทั้งเครือข่ายตระกูล DNA สืบสายว่ายวายไปถึงไหนนี่ใช้พลทหารหมดเลยใช่ไหมทีนี้เมเนเจอร์เขารายงานแบบนี้ว่าแหล่งข่าวระดับสูงของกองทัพภาคที่2ค่ายสุราษฎร์ธานีที่นครราชสีมาเนี่ยนะครับเขาก็เล่าว่าไอ้ที่เขาโพสเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปีไหนนะ61ฮะเมื่อปี61นะแล้วก็ก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยก็คืออยู่ที่กองทัพภาคที่2นะฮะปรากฏว่าคนที่โพสเนี่ยนะฮะคนนี้มีลูกน้องที่เป็นนาย10ที่สนิทคุ้นเคยก็ไปช่วยงานอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะก็ไปช่วยงานอย่างภาพที่ปรากฏออกมาแต่พอตรวจสอบมานี่นะครับก็ไม่ใช่ลูกสาวแต่เป็นหลานสาวซึ่งมีปัญหาป่วยทางจิตและทราบว่าขณะนี้หญิงสาวคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลผู้ป่วยทางจิตก็สั่งได้ฮะไม่ใช่แค่ DNA เองเดียวนะครับแล้วสิ่งที่พลโทคงชีพตันตะวานิชโฆษกกลาโหมเนี่ยออกมาบอกนะฮะว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องหมายถึงว่าอาการเอาข่าวเรื่องนี้มาเล่นเนี่ยนะถือเป็นเรื่องเหยียดหยามเกียรติภูมิทหารที่กองทัพไม่สามารถยอมรับได้กำลังติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงคู่ขนานกันไปและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโอ้โหสรุปก็คือทีแรกผมเข้าใจผิดนะผมนึกว่าแกจะออกมาฮึดฮัดว่าเฮ้ยใครทำแบบนี้กับพลทหารเนี่ยไม่รักศักดิ์ศรีไม่ใช่นะก็ไปโทษคนที่เอาคลิปมาปล่อยเอาเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมาปล่อยต่างหากนะฮะก็มันมีหน้าที่มันมีฝ่ายที่มันจะต้องทำเหมือนอาจารย์วิโรจน์ก็คือตำแหน่งพลทหารบริการซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานตามภารกิจบริการนี่บริการใครบริการในพลล้างรถเหรอหรือว่าบริการเขาบอกงี้ไม่มีนโยบายให้นำพลทหารบริการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะการใช้งานทหารบ้านนอกบ้านทหารบ้านนอกค่ายทหารครับซึ่งอาจมีบ้างเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจของทหารพูดง่ายว่าถ้าทำในค่ายทหารทำได้แต่ถ้านอกค่ายทำไม่ได้ไม่แต่หรือถ้าทำก็คือสมัครใจเองก็เขามาฝึกอะเขาจะสมัครใจเวลาที่ไหนไปเหนื่อยเพิ่มไปล้างรถไปทำอะไรให้คุณแต่บางคนอยากไม่อยากฝึกไงก็เลยขอไปไม่อยากฝึกแล้วรัฐบาลก็คือรัฐบาลจ่ายเงินให้คุณไปฝึกอะรัฐจ่ายเงินให้คุณไปฝึกครับคุณไม่ฝึกแต่คุณจะล้างรถแทนมันก็ผิดนะถูกไหมเออฟังขึ้นไหมเนี่ยสำหรับตำแหน่งพลทหารบริการเลิกเถียงเหอะเรื่องพวกนี้พูดจริงๆอย่ามาแก้ตัวเลยพลโทคงชีพเลยไปจัดการสะสางเถอะครับ